สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับพบกับ Channel Selfing นั่นเองนะครับหากยังไม่รู้จักนี่คือ Channel ใหม่ของพวกเรานะครับผมกดไลค์กด Subscribe ด้านล่างได้นะมาติดตามเราเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ต่างประเทศนะฮะให้ไทยประเทศไหนประเทศจีนนั่นเองนะครับผมไม่ต้องไทยหรอกผมบอกไว้แล้วก็มาสัมภาษณ์นะนี่ก็เดือนเมษายนผมแน่นอนเดือนเมษายนของคนไทยประเพณีของคนไทยก็คือลอยกระทงเองครับลอยกระทงประเพณีสงกรานต์นั่นเองนะครับผมเราก็จะมาสัมภาษณ์แต่ละคนนะว่าเขาแบบซ้อมกันยังไงเตรียมตัวกันยังไงนะผมแล้วก็รู้สึกยังไงกันบ้างนะเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์นะก็มีหลายชาติครับมีคนไทยนะผมคนไทยคนคาสกสุขานะครับผมพูดชื่อไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็หลายชาติเลยครับมาเริ่มจากคู่นี้เลยนะครับผมพี่พี่กลับมาก่อนพี่กลับมาครับอ่ะโอเคครับมาคนนี้เลยนะครับสาวสวยประจำห้องเรานะครับคนไทยเลยนะครับผมไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับและมาจากไหนครับภาษาไหนก็ได้ครับทุกคนภาษาเมย์ครับเมย์ครับมาจากที่ไหนครับขอนแก่นค่ะบอกขอนแก่นนะครับผมเจอคณะอะไรครับเอาคณะมนุษย์ค่ะคณะมนุษย์ครับเติมด้านหลังนิดนึงครับมนุษยศาสตร์นะครับผมหนุ่มๆหลายๆคนอยากจะทราบว่าเขาเนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังนะครับผมมีแฟนแล้วยังครับไม่บอกนะครับความลับนะครับอาจจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะฮะหลายๆคนก็ชอบได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับคุณเมย์นะครับผมเราก็ลืมไปแล้วครับคุณถามก็ไม่เกี่ยงต่อมาครับสาวสวยคนนี้เลยเฮ้ยมาครับผมสวัสดีครับผมคุณมาจากที่ไหนครับพุทโตนะครับถ้าเขาบอกว่าพุทโตนี่คือไม่เข้าใจนะฟังไม่รู้เรื่องอะไรของมึงนะครับผมก็แสดงว่าเป็นคนต่างชาติเองครับนี่เจ้าสมานิงเสร็จครับเจ้าฉันเชียร์จินเทียนจะไม่ยากนะให้我一个人开心开心未来很大家一起拍照很好啊拍照很好啊很好啊นะครับเขาบอกว่าถ่ายรูปเนี่ยมันสนุกดูแข็งเลยนะฉันจะไปที่ไหนอ่ะคุณอยากไปที่ไหนกันที่บ้านเลยฉันอยากไปพัทยาเขาบอกว่าเขาอยากไปพัทยานะครับผมถ้าใครมีตังค์ก็พาเขาไปได้เลยนะฮะมีโยกหาคุณโยกมั้งไม่โยกนะครับผมขอแต่งหน้าให้เขาเขาบอกว่าเอาเบอร์ให้เขาได้นะครับผมไปชื่ออะไรครับคนต่อไปนะหนุ่มหล่อคนนี้เลยนะครับผม你叫什么名字？我叫文景熙。文景熙，你来自哪里？我来自韩国。韩国是高丽的ครับผม，从高丽的。高丽，吃饭了吗？怎么说？밥먹었어。밥밥먹었어。밥먹었어。밥먹었어。好的，你，请你说泰语一下。红拉坤。ผมรักคนไทยผมรักคนไทยผมรักคนไทยคนไทยน่ารักคนไทยน่ารักครับเชื่อใจ
นี่วุ่นวายกันเลยเออนะครับผมแต่ว่าสนุกดีนะครับผมพี่ๆช่วยกันแบบแต่งตัวช่วยแต่งตัวให้เขาลงมือนะครับผมช่วยกันดีมากเลยก็มีชาวต่างชาติมาเขาลงมือนะผมก็รู้สึกดีใจนะครับผม